สวัสดีค่ะเช้านี้วันนี้น่าจะวันที่30นะคะก็มาดูต้นนี้กันค่ะสีแดงกุหลาบเลื้อยหลังจากโดนฝนถล่มไป2วัน2คืนนะคะก็วันนี้ก็แดดออกแต่เช้าค่ะเป็นเรื่องดีนะคะโดนฝนแล้วก็เจอแดดช่วงเข้าหน้าฝนนี่สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือเชื้อราค่ะเชื้อราที่มากับหน้าฝนเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่นะคะฉีดยาก็ไม่ค่อยอยู่ทำได้อย่างเดียวค่ะคือทำใจก็หน้าฝนนี้โรครุมเร้าเยอะนะคะดูค่ะต้นนี้กุหลาบเลื้อยสีแดงเริ่มแย้มแล้วนะคะนี่ค่ะดอกประมาณนี้นะคะนี่ช่อหนึ่งมีหลายดอกนะคะมี4ดอก5ดอก6ดอก7ดอกช่อหนึ่งนะคะจะเป็นช่อแบบนี้ดกมากจริงๆค่ะปีนี้ดกแล้วก็มันต้นใหญ่ขึ้นนะคะปีที่แล้วได้กิ่งกระโดงมาเยอะมากก็เลยทำให้ดกขนาดนี้ต้นนี้ซื้อมาในราคา 5,000 เยนนะคะเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณต้นหนึ่งก็ 1,400 ได้ค่ะ 5,000 เยนปีนี้น่าจะเข้าปีที่4ซื้อมาเมื่อปี2018ค่ะต้นนี้ซื้อมาคู่กับกุหลาบสีชมพูต้นใหญ่นั่นแหละค่ะซื้อพร้อมกันเลยร้านเดียวกันนี่ค่ะกำลังงามกำลังงามเหมือนเป็นสาว15 16เนี่ยแหละค่ะถ้าเปรียบเป็นคนก็มีลมนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่19องศานะคะอากาศก็ยังไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมค่ะนอนห่มผ้าได้สบายช่วงนี้นะคะดูไกลๆค่ะสวยงามค่ะนี่ตอนนี้ก็สวยงามดูโซนนู้นนะคะโซนนู้นสีชมพูก็กำลังบานค่ะกำลังบานเหมือนกันเริ่มทยอยบานแล้วนะคะกลางเดือนหน้าเนี่ยน่าจะบานเต็มที่ถ้าแดดดีก็บานเร็วค่ะแต่ปีนี้ถือว่าเร็วนะคะบานเร็วกว่าปีที่แล้วเป็นอาทิตย์เลยล่ะค่ะดอกไม้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าดูใน Facebook เขาจะเตือนความจำเราใช่ไหมคะว่าวันนี้มีเราโพสอะไรไปบ้างมันจะขึ้นมาปีนี้อากาศอุ่นเร็วกุหลาบที่บ้านก็บานเร็วสวยงามดีงามค่ะซุ้มที่ใช้อยู่นี่นะคะ2เมตรนะคะซุ้มนี้2เมตรข้างล่างนี่เป็นสีขาวนะคะสวยหอมค่ะมีอยู่น่าจะ5ดอกได้นอกนั้นเป็นกิ่งกระโดงเอ้ยเป็นกิ่งตาบอดไม่ใช่กิ่งกระโดงกิ่งตาบอดค่ะเด็ดทิ้งหมดแล้วนะคะก็เลยไม่เยอะเนี่ยค่ะโอ้สวยจริงๆสีส้มนั้นก็บานเร็วมากสีส้มที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะไปแล้วนะคะต้นนี้เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นบ้างค่ะ